โอ้โหฝากระโปรงยังไม่ใส่เลยครับคันนี้ฮะโอ้โหมายังไงเนี่ยคันนี้ฝากระโปรงยังไม่ใส่เลยดูสิโอ้โหสุดยอดครับรุ่นไหนเนี่ยดูดิรถเขาเก่ามากเลยนะฮะคันนี้แต่ว่าหาเงินได้ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆดูสินี่คันนี้ไฮไลท์เลยครับโอ้โหแน่นอนจริงๆฮะล้อหน้าเบนซ์ครับดูสุดๆครับล้อหน้าเบนซ์นะฮะดูโอ้โหสุดยอดครับคันนี้ฮะสุดยอดครับดูครับฝากระโปรงไม่ต้องมีครับแน่นอนจริงๆครับใช้งานได้ครับบรรทุกดินได้ครับหาเงินได้ครับโอ้โหสุดเจ๋งเลยครับคันนี้ทำสิ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหแจ๋วครับคันนี้แจ๋วครับดูเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะฮะคันนี้นะฮะเดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันอีกรอบนึงนะฮะโอ้โหสุดเจ๋งครับไปด้วยได้ไหมไปด้วยได้ไหมให้ผมไปด้วยได้ไหมไปด้วยได้ไหมนั่งข้างๆนิดนึงได้ไหมไม่เป็นไร อยากนั่งข้างๆอ่ะคันนี้คันนี้นะฮะอยากนั่งข้างๆมากเลยโอ้ยไม่เป็นไรขอนั่งไปด้วยนะฮะคืออยากให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่ารถคันนี้สุดยอดจริงๆโอ้นี่โอ้โหฝากไว้ตัดมาได้ได้โอ้โหคันนี้เกียร์ออโต้ครับดูไปโอ้ยมันวิ่งได้จริงๆเกียร์ออโต้ไปได้ใช่ไหมใช้งานได้จริงครับใช้งานได้จริงโอ้โหสุดยอดเลยคันนี้นะฮะเป็นเกียร์ออโต้นะครับดูดิเหลือเชื่อสบายเลยใช้ขาเดียวเลยนะครับโอ้โหดูดิเกียร์ออโต้นะฮะเป็นรถดำที่ใช้เกียร์ออโต้แล้วทำไมฝากระโปรงไม่ใส่มามันไม่จำเป็นน็อตขันไม่มีน็อตขันถอนแล้วน็อตมันหายเออดูดิฝากระโปรงไม่มีนะครับโอ้โหสายลุยครับแน่นอนจริงๆเออดูดิเขามีเบรกก็เท่าว่าคัทเราไม่ต้องเหยียบไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ครับแต่ไม่ได้ถอดขาออกเออเราไม่ได้ถอดออกใช่ไหมสุดยอดดูดิโอ้ใช้เกียร์ออโต้ครับคันนี้ฮะแน่นอนฮะวิ่งงานได้ครับใครไปได้ผมก็ไปได้ครับคันนี้นะฮะดูดินะเจ๋วอ่ะโอ้ยขับสบายเลยขาเดียวสบายเลยครับดูดิพวงมาลงพวงมาลัยเปื่อยด้วยครับโอ้ยแอร์เย็นนะพอได้ครับยังไงแอร์นี่ต้องเย็นไว้ก่อนใช่ไหมครับอ๋อรถสายดัมซิ่งนี่ก็ต้องมีแอร์เย็นๆนะฮะเพียงพอเพราะดูดิขวดน้องขวดน้ำวางไว้อย่างนั้นเลยครับนี่ฮะฝาโปร่งไม่มีครับดูแน่นอนครับคันนี้ฮะลุยได้ด้วยโอ้แน่นอนโอ้นี่ที่ตรงที่เราไปเทมันต้องถอยหลังขึ้นไหมหรือว่าที่ราบราบมันราบราบครับแล้วอย่างเกียร์ออโต้อย่างเงี้ยถ้าถอยหลังแบบชันๆเนี่ยมันไหวเหรอไหวไหวเหรอแต่ว่าเวลาจมแล้วมันดิ่งจู่เกียร์ธรรมดาไม่ได้อ๋อคือข้อเสียของมันคือเวลาที่มันไปจมเนี่ยมันดิ้นลำบากอ๋อมันไม่เหมือนเกียร์ธรรมดามันสามารถกระชากได้ใช่ไหมครับอ๋อเกียร์ออโต้มันกระชากไม่ได้มันก็เหมือนกับบื้อไปบื้อมาเนาะครับอ๋อมันมีข้อดีมันมีข้อเสียนะครับก่อนใช้ปัญหาก่อนช่วยกันได้ไม่ใช่เชือกหลักครับแต่อยู่ใกล้ๆแม่โคกับแม่โคซุยเลยครับอ๋อแล้วทำไมอ่ะขอถามหน่อยทำไมถึงต้องใช้ออโต้ด้วยอ่ะขี้เกียจเหยียบคัทขี้เกียจเหยียบคัทดูดิเออขับสบายเลยนะฮะดูดิเดี๋ยวนะเอาเกียร์เอามือผลักเอาเลยบึ๊ดสบายครับขาเดียวได้สบายเลยครับดูดิแจ๋วอ่ะโอ้ยแอร์ต้องเย็นด้วยนะฮะโอ้แอร์เย็นครับนะฮะเอากันแบบนี้เลยครับนะฮะดูดิสายงานรถดำนี่แน่นอนจริงๆครับดูครับนี่สุดยอดขับสบายครับคันนี้ฮะบอกได้เลยว่าขับสบายอย่างนี้ก็วิ่งงานได้เท่ากันเลยครับไม่ใช่ปัญหาครับเขาวิ่ง10เที่ยวเราก็วิ่ง10เที่ยวเหมือนกันครับฝากระโปรงไม่มีก็ลุยได้ครับ
แน่นอนครับกระจกมองข้างนี่ต้องสวยแบบนี้ทุกคันนะฮะดูฟิวนี่ฟิวกระจกมองข้างต้องเป็นแบบนี้ส่วนประตูก็เป็นแบบนี้ครับดูเอาละกันนะครับแหมหาเงินได้ครับดูแหมแบบไหนผมก็หาเงินได้ตรงนี้ที่เทครับนะฮะให้ดูที่เทนี่ฮะโอ้โอ้รถไถนะครับรถไถจมูกดิจมูกโอ้โหอันนี้เขาสายเรือซิ่งไม่ใช่เหรอก็เขาลุยทุกอย่างเลยใช่ไหมครับโอ้สายเรือซิ่งนะฮะอ๋อแน่นอนครับนี่ครับมาให้เพื่อนๆดูครับนี่ครับถอยหลังปึ๊บปึ๊บไม่ใช่ปัญหาครับเกียร์ออโต้ครับโอ้เหยียบคันเร่งถอยปึ๊บคาร์ดเคิร์ดไม่ต้องเลียครับนี่ฮะโยกพวงมาลัยปึ๊บปึ๊บเปิดสวิตช์ปึ๊บยกคันโยกปึ๊บกดเกียร์นิดนึงนี่โอ้คันนี้สุดยอดเลยหาเงินได้หลายแสนแล้วนะคันนี้นะทำมาเป็น10ปีแล้วครับคันนี้โอ้ยหาเงินได้หลายแสนเผื่อเป็นล้านนะเนี่ยโอ้หาเงินมาเป็น10ปีนะฮะพูดง่ายตั้งแต่ยุคแรกๆอ่ะยุคบุกเบิกเลยใช่ไหมครับโอ้ตั้งแต่รุ่นทันเปิดทันแรกอ่ะโอ้สุดยอดสุดเจ๋งนะครับคันนี้ฮะนี่ครับไม่ต้องเปิดกระจกครับนะฮะแหมครับเข้าเกียร์เลยปึ๊ดจึ๊บโอ้โหง่ายนิดเดียวครับการขับออโต้ก็มันดีไปอีกแบบนึงนะฮะไม่ต้องมานั่งเหยียบคงเหยียบคาร์ดครับสุดเจ๋งมากคันนี้นะฮะดูโอ้ยแน่นอนครับเราไปได้ผมก็ไปได้มีแอร์ก็ดีไปอย่างนึงเพราะว่าบางทีเรามีฝุ่นมีอะไรเงี้ยเนาะมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเนาะแอร์นี่ต้องเป็นหัวใจสำคัญเลยนะนี่ครับให้เพื่อนๆดูนะแอร์ครบนะฮะเย็นนะครับนั่งสบายนี่ให้เพื่อนๆดูผมนั่งแบบนี้เลยครับนี่ฮะนี่คือห้องโดยสารนะฮะแจ๋วครับโอ้มีเข็มขัดรัดด้วยแต่ไม่ต้องรัดครับวิ่งอยู่ไกลๆนะฮะโอ้ยยอดเห็นคันนี้แล้วอึดเลยนะฮะเนี่ยครับหนึ่งเที่ยวผ่านไปค่าเที่ยวเท่ากันก็ลดทั้งแพงสุดยอดรถใหม่เขาก็วิ่งค่าเที่ยวเท่าเราครับเรารถเก่าเราก็วิ่งค่าเที่ยวเท่าเขาครับทุกได้เท่ากันครับเขาวิ่ง10เที่ยวเราก็วิ่ง10เที่ยวครับอ๋อสู้สู้กันไปครับวันนี้ฮะนี่ครับมีโอกาสมาถ่ายคลิปรถดำให้เพื่อนๆได้ดูกันครับนี่ฮะโอ้คันนี้นี่สุดยอดอ่ะถ้าเป็นคนต้องบอกว่าสุดถึกครับคันนี้ฮะฝากระโปรงไม่ต้องใส่ครับหาน็อตไม่ทันครับมาลุยงานกันก่อนเลยครับโอ้โหคันนี้ล้อหลังใช้ขอบ15เนาะไอ้ขอบ16เนาะ15 16 15เนาะโอ้ล้อหน้าเบนไปหามาจากไหนเนี่ยรถคันเก่าครับโอ้มัน5รูใส่พอดีเลยใช่ป่ะมันต้องฟันนิดนึงขอฟันเป้าเหรอว่าเฉียงอ่ะอ๋อเหรอมันจะโอ้ต้องโมด้วยต้องโมนิดนึงโอ้แหมสุดยอดจริงๆคันนี้บอกได้เลยว่าสุดยอดครับนี่ฮะนั่งคันนี้แล้วสบายใจเลยครับดูดิขับเกียร์ออโต้ครับขับขาเดียวสบายๆนะเจ้าของบอกว่าไม่อยากจะมานั่งเหนื่อยกับการเหยียบคงเหยียบคาร์ดครับนี่ฮะขับออโต้ก็สบายดีครับดันเนินก็ไหวใช่ไหมสบายเลยครับสบายเลยใช่ไหมขึ้นพอสูงๆสบายเลยคันนี้มีสโลกลางใช่ไหมอ๋อเราต้องใส่สโลกลางเนาะโอเคนี่ฮะ1เที่ยวผ่านไปแล้วครับโอ้โหแป๊บเดียวเองนะฮะขอบคุณมากๆเลยนี่ฮะเดี๋ยวผมลงได้ไหมเนี่ยเปิดตรงไหนครับโอ้โหอันนี้ของนอกดิเซิร์ฟใช่ไหมฮะโตโยต้าโอ้โหสุดยอดโอเคขอบคุณมากเลยสุดยอดขอบคุณมากครับปึ๊บโอ้โหต้องบอกว่าสุดเจ๋งคันนี้นะฮะได้นั่งไป1รอบดูสิโอ้โหเอากันแบบนี้เลยครับดูสิครับเกียร์ออโต้แอร์เย็นครับเจ๋วจริงๆล้อหน้าเป็นนะฮะเขาแปลงนิดนึงครับใส่ได้พอดีครับลุยงานได้สบายๆอั
ันนี้ต้องมีสโลด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีสโลนะก็จะลำบากนิดนึงนะครับคัสซีดามเรียบร้อยครับยางขอบ15นะครับยางลุยล้อใหญ่ลุยได้สบายโอ้โหแต่งแบบไหนก็วิ่งงานได้ครับแล้วแต่เจ้าของชอบกันเลยครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่าก็ขอให้วิ่งงานได้ก็หาเงินได้ครับวันนี้นำรถคันนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันครับว่าถึงจะเป็นรถรุ่นเก่าก็หาเงินได้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับโอ้โหยอมรับเลยครับคันนี้ฮะคนขับก็สุดยอดครับฝากระโปรงไม่ใส่ก็วิ่งงานได้แน่นอนจริงๆนะฮะแต่ช่วงนี้ช่วงหน้าแรงครับไม่มีผลอะไรนะครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนนี่ก็จะลำบากนิดนึงนะฮะเขาต้องใส่ฝากระโปรงมีเทอร์โบด้วยครับเครื่องเขาโอ้โหโอเคโชคดีบ๊ายบายสุดยอด